วัสดีครับทวีสีมูล EP นี้เป็น EP ที่2เกี่ยวกับเรื่องราวการจุดเตาสำหรับการจุดเตาในช่วง EP 2นี้ทำอย่างไรข้อแกนกลางของเราให้ไฟลุกขึ้นแล้วจะเกิดควันบ้าขึ้นมาตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วจะเห็นได้ว่าการเผาไหม้นั้นดีขึ้นเราจะต้องเร่งฟืนเข้าไปอีกครับการกระตุ้นฟืนนั้นจะทำให้ท่อแกนกลางของเรามีไฟลุกขึ้นยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อเตาเราได้รับความร้อนเมื่อควันออกมาตามท่อแก๊สก็จะมาโดนฟืนหรือว่าโดนไฟที่เราจุดอยู่ใต้เตาก็คือเตา F5E ก็จะโดนเผาไหม้การเผาไหม้นี้จะทำให้เปลวไฟรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับแก๊สก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือช่วงที่การไหม้ของควันบ้าครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ช่วงนี้เราจะต้องควบคุมไฟให้ได้ครับการเผาไหม้ก็จะดีครับไม้ที่จะนำมาเผานั้นขอให้เป็นไม้แห้งครับไม้ใหญ่เราก็ผ่าครับถ้าได้ไม้ก่อสร้างหรือว่าไม้แปรรูปนั้นจะยิ่งดีครับเพราะว่าการเผาไหม้จะดีมากเลยครับในช่วงนี้ก็จะทำให้การเผาไหม้ดีอันนี้คือควันออกมาแล้วและเปลวไฟก็จะลุกสม่ำเสมอแบบนี้ครับอันนี้คือช่วงล่างครับต่อไปเราจะต้องควบคุมไฟให้ลุกมากยิ่งขึ้นและลุกต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าไม้จะคายแก๊สครับการเผาไหม้ในช่วงนี้จะคล้ายกับไม้คายแก๊สเป็นยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราจำแนกไม่ได้นี้ไม้คายแก๊สเป็นอย่างไรแล้วก็การเผาไหม้ของควันบ้านนั้นเป็นอย่างไรเราจะสับสนได้ครับสำหรับเรื่องนี้ผมจึงขอแนะนำให้แยกออกแบบนี้ครับไม้คายแก๊สนั้นจะมีความรุนแรงมากกว่านี้ส่วนการเผาไหม้ของควันบ้านนั้นมีเสียงคล้ายกับแก๊สเหมือนกันครับแต่ว่าความรุนแรงในท่อแกนกลางนั้นจะอ่อนและในส่วนของเตาด้านล่างก็จะอ่อนเหมือนกันครับอันนี้คือการเผาไหม้ของควันต่อมานั้นไม้ก็จะคายแก๊สเผาไปเรื่อยๆครับเวลาไม้ของคายแก๊สนั้นตอนนี้เราก็จะต้องเผาไปเรื่อยๆเพราะว่าจะเป็นช่วงระหว่างไม้คายแก๊สกับการเผาไหม้ของควันบ้าใน EP ที่3นั้นเราจะนำเสนอการคายแก๊สของไม้ว่าจะแตกต่างกันกับการเผาไหม้ของควันบ้าอย่างไรขอให้ท่านผู้ชมติดตามชม EP ที่3ได้ครับในเรื่องของการคายแก๊สของไม้สำหรับ EP นี้ท่านผู้ชมชมแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ